ทำไมต้องดื่มน้ำหลังตื่นนอนทันที14เหตุผลนี้คุณอาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะคะตื่นนอนทันทีเนี่ยทำอะไรดีเนี่ยดื่มน้ำเลยค่ะพี่ปลาเคยบอกใช่ไหมคะหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องดื่มน้ำทันทีวันนี้พี่ปลามีคำตอบให้ค่ะ14เหตุผลที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะคะตามพี่ปลามาเลยค่ะเราลองถามตัวเราเองเลยนะคะหลังตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยเราทำอะไรเป็นอันดับแรกพี่ปลานะคะอยากจะบอกเลยค่ะแล้วก็มันย้ำเตือนว่าตื่นนอนนะคะดื่มน้ำสะอาดเลยค่ะอุณหภูมิห้องเนี่ยสุดยอดที่สุดละค่ะอุ้ยจริงเหรอพี่ปลาจริงค่ะเพราะน้ำนะคะคือส่วนประกอบของร่างกายที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากในร่างกายของเราเนี่ยมีน้ำมากถึง 70% และเราก็จะเสียน้ำในร่างกายนะคะจากกิจกรรมต่างๆโอ้โหยิ่งตอนนี้อากาศร้อนเนี่ยเป็นไงคะทางเหงื่อเป็นไงคะทางการขับถ่ายหรือแม้แต่การหายใจของเราก็จะทำให้น้ำในร่างกายของเราลดลงได้เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นนะคะพี่ปลาบอกเลยว่าหลังตื่นนอนตอนเช้าเลยเราไม่ควรละเลยการดื่มน้ำสะอาดเป็นประจำนะคะซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยเพิ่งจะตื่นตัวแล้วก็ขาดการรับน้ำเป็นเวลาหลายชั่วโมงร่างกายจึงต้องการน้ำเป็นพิเศษค่ะพี่ปลาแล้วมันมีประโยชน์หรือมันมีเหตุผลอะไรที่สำคัญมากขนาดนั้นหรือคะที่เราตื่นนอนต้องทานทันทีมีค่ะวันนี้พี่ปลารวบรวมมาให้แล้วนะคะข้อที่ 1 กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายค่ะเชื่อไหมคะว่าหลังจากที่เราดื่มน้ำในตอนเช้าโอ้โหร่างกายของเราจะตื่นตัวมากเลยค่ะเซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยจะถูกกระตุ้นให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีช่วยป้องกันเชื้อโรคต่างๆอันนี้พี่ปลาบอกเลยนะคะมีหลายคนเลยที่เขียนมาในข้อคอมเมนต์แล้วก็คอนเฟิร์มว่าอุ้ยพี่ปลามันได้ผลจริงๆเลยค่ะตื่นนอนขึ้นมาแล้วเนี่ยดื่มน้ำสะอาดแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์เชื่อไหมคะว่าแทบจะไม่เป็นหวัดหรือมีสุขภาพร่างกายที่ดีมากเลยนะคะข้อที่ 2 ปรับสมดุลต่อมน้ำเหลืองค่ะดื่มน้ำตอนท้องว่างนะคะยังช่วยปรับสมดุลต่อมน้ำเหลืองส่งผลดีต่อระบบภายในของร่างกายลดความเสี่ยงของการอักเสบต่างๆได้มากเลยนะคะอันนี้จะเป็นข้อดีมากๆเลยค่ะข้อที่ 3ช่วยล้างลำไส้ค่ะเนื่องจากตอนเช้าเป็นช่วงที่ท้องของเราว่างการดื่มน้ำตอนเช้าหลังจากตื่นทันทีก็จะทำให้ลำไส้ของเราเป็นไงคะได้รับน้ำมากเลยค่ะเป็นการชำระล้างลำไส้เตรียมพร้อมต่อการดูดซึมอาหารที่มีประโยชน์ได้อย่างเต็มที่พี่ปลาคะเช้าหนูตื่นขึ้นมาเนี่ยหนูทานเป็นน้ำอย่างอื่นได้ไหมคะอันนี้นะคะเป็นคำตอบที่อยากจะบอกเลยว่าน้ำอย่างอื่นก็ได้แต่น้ำที่ดีที่สุดคือน้ำสะอาดอุณหภูมิห้องเลยค่ะประมาณเท่าไหร่ล่ะพี่ปลา200ซีซีนี่ก็ดีมากเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะกลางคืนในช่วงที่เรานอนหลับร่างกายของเราก็มีการซ่อมแซมส่วนสึกหรอต่างๆใช่ไหมคะมีกระบวนการทำงานต่างๆถ้าเราตื่นขึ้นมาเราได้ทานน้ำอย่างที่บอกเลยเหตุผลต่างๆที่พี่ปลาให้เนี่ยแหละค่ะมันมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากๆแล้วก็หลายคนที่เล่าให้ฟังเลยนะคะเขาบอกเลยว่าเขาปฏิบัติตามเขาดื่มน้ำนี่ร่างกายเขาแข็งแรงมีพี่หลายท่านต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์ก็มาบอกว่าไม่เคยป่วยหรือไม่เคยไม่สบายเลยเป็นระยะเวลานานเลยหลังจากที่ตื่นนอนขึ้นมานี่ก็ทานน้ำสะอาดแล้วก็ดูแลสุขภาพพร้อมทั้งอะไรคะทานอาหารที่มีประโยชน์นี้สำคัญมากๆเลยค่ะข้อที่ 4 ช่วยพยุงนะคะการทำงานของข้อต่อและกระดูกส่วนต่างๆในร่างกายการดื่มน้ำให้เพียงพอจะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยห่างไกลจากโรคอะไรคะปวดหลังแล้วก็ปัญหากระดูกต่างๆได้ดีเลยค่ะพี่ปลาบอกเลยนะคะหลายคนเนี่ยจะมีอาการปวดหลังมากเลยเกิดจากการที่เราใช้ร่างกายเราผิดท่าและในร่างกายของเรานะคะเซลล์ต่างๆอย่างที่บอกแล้วว่าร่างกายของเรานี้จะมีน้ำเป็นส่วนประกอบมากถึง 70% การที่เรารับประทานน้ำอย่างเพียงพอจึงทำให้ร่างกายของเรามีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะข้อที่ 5 กระตุ้นระบบการย่อยอาหารเมื่อดื่มน้ำหลังจากตื่นนอนทันทีน้ำที่เข้าไปในกระเพาะอาหารจะช่วยอะไรเราคะช่วยกระตุ้นระบบการย่อยอาหารให้ทำงานได้อย่างเป็นปกติเลยค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะทานน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะข้อที่ 6 ช่วยลดอาการผิดปกติต่างๆของร่างกาย เพียงดื่มน้ำทันทีที่ตื่นนอนเป็นประจำจะช่วยให้เรานี้ห่างไกลจากปัญหาสุขภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับลำคออาการปวดท้องประจำเดือนปัญหาเกี่ยวกับระบบสายตาท้องเสียท้องร่วงกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วก็อาการปวดหัวนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะข้อที่7ช่วยในกระบวนการสร้างเซลล์ใหม่เชื่อไหมคะน้ำมีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างเซลล์ใหม่พร้อมทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างกล้ามเนื้อด้วยนะคะอันนี้บอกได้เลยมีการศึกษามาแล้วก็พบว่านักเพาะกายนี่จะดื่มน้ำเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะเห็นไหมคะน้ำเป็นส่วนที่สำคัญมากๆเลยยิ่งในตอนนี้อากาศร้อนมากจริงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าภาวะที่ใครที่ดื่มน้ำน้อยเป็นไงคะเซลล์หรือร่างกายเรามีการสูญเสียน้ำทางเหงื่อทางส่วนต่างๆแต่เรารับน้ำเข้าไปน้อยเนี่ยก็จะทำให้เรารู้สึกไม่สดชื่นและปัญหาที่ตามมาก็คือจะมีอาการที่เรียกว่าภาวะขาดน้ำเพราะฉะนั้นหลายคนจะเป็นไงคะมึนๆงงๆหรือมีความรู้สึกบางคนเป็นลมก็มีนะคะถ้าอากาศร้อนมากๆเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยดีขึ้นก็คือตั้งน้ำเลยค่ะตั้งน้ำสาดไว้ข้างๆตัวแล้วก็จิบไปเรื่อยๆเพราะบางคนที่ไม่ทานน้ำบอกว่าพี่ปาหนูกินทีเดียวไม่ได้หนูรู้สึกมันจะคลื่นไส้มีนะคะบางคนทานน้ำธรรมดาไม่ได้เลยใช่จิบเอาค่ะจิบไปเรื่อยๆตั้งขึ้นมาเลยวันนี้เราจะทานน้ำเท่าไหร่1,500 ซีซีแล้วก็ตั้งไว้ขวดครึ่งเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆจิบเทใส่แก้วแล้วจิบไปเรื่อยๆนะคะจะทำให้ร่างกายของเราสดชื่นขึ้นแล้วสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเซลล์ของร่างกายนี้ไม่สูญเสียน้ำและที่สำคัญก็มีการขับถ่ายของเสียหลายคนมีการท้องผูกปัญหาที่ตามมาก็คือถ่ายไม่ออกปัญหาที่ตามมาก็คือริดสีดวงทวารปัญหาที่ตามมาก็คือการสูญเสียเลือดนะคะออกจากร่างกายบางคนมีปัญหาซีดจากปัญหาริดสีดวงทวารเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ปาฝากไปเลยนะคะดูแลสุขภาพตัวเองสำคัญน้ำเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยค่ะถึงตอนนี้อย่าลืมนะคะแชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube พี่ฟิชเป็นก่อนกำลังใจพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะข้อที่8กำจัดไขมันส่วนเกินโอ้โหคงไม่มีใครอยากจะอ้วนใช่ไหมคะพี่ปลาและน้ำช่วยได้เหรอคะช่วยได้ค่ะหากดื่มน้ำในตอนเช้าหลังตื่นนอนเป็นประจำเลยนะคะจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดการเผาผลาญไขมันมากขึ้นก็เป็นประโยชน์สำหรับคนที่จะลดน้ำหนักเป็นอย่างยิ่งพี่ปลาบอกเลยนะคะว่าหลายคนเนี่ยเขาจะมีเทคนิคนะคะที่จะลดน้ำหนักก็คือจะทานน้ำก่อนอาหารในทุกๆมื้อซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกจากว่าจะช่วยทำให้เราอิ่มเร็วขึ้นสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรคะร่างกายก็จะได้รับสารน้ำที่เพียงพอก็จะมีผิวพรรณที่สวยงามและเกิดประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากจะลดน้ำหนักแต่ย้ำนะคะต้องเป็นน้ำสะอาดนะคะน้ำธรรมดานี่ค่ะไม่ใช่น้ำหวานนะคะแล้วก็ต้องงดแล้วก็ลดอาหารอย่างอื่นด้วยควบคุมอาหารด้วยซึ่งจะทำให้ร่างกายของเราเห็นผลมากเลยนะคะในการกำจัดไขมันส่วนเกินค่ะข้อที่9กระตุ้นระบบเผาผลาญในร่างกายหากการดื่มน้ำเป็นสิ่งแรกที่เราต้องทำตอนตื่นนอนนะคะเชื่อไหมคะว่าระบบเผาผลาญและระบบการย่อยอาหารของเราจะแข็งแรงมากพี่ปราณเน้นและย้ำเลยนะคะว่าขณะที่เรานอนหลับร่างกายของเราไม่ได้นอนหลับอย่างเดียวนะคะเขาไม่ได้นอนหลับตามเราเลยค่ะจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่างๆเมื่อเรารับประทานน้ำสิ่งหนึ่งอย่างที่บอกค่ะก็จะกระตุ้นระบบการเผาผลาญร่างกายของเราได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอย่าลืมค่ะอยากให้ร่างกายมีระบบการเผาผลาญที่ดีเราก็ต้องทานน้ำมากๆนะคะข้อที่10กระตุ้นการทำงานของสมองเติมน้ำให้สมองตั้งแต่เช้าจะช่วยกระตุ้นให้สมองของเราปราดเปรื่องขึ้นค่ะกระตุ้นกระบวนการคิดความจำแล้วก็สมาธิข้อ11ป้องกันมะเร็งอันนี้พี่ปราบอกเลยนะคะมีการศึกษาเขาพบเลยว่าถ้าเราดื่มน้ำนะคะหลังตื่นนอนเป็นประจำจะช่วยป้องกันหรือทำให้อัตราการเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะและมะเร็งลำไส้ลดลงค่ะเหตุผลคืออะไรคะสารตกค้างที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะจะถูกน้ำชะล้างไปจนหมดค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆและอย่างที่บอกเลยค่ะถ้าใครมีปัญหาการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะบ่อยๆนะคะสิ่งสำคัญที่พี่ปราอยากบอกก็คือการดื่มน้ำมากค่ะ จะช่วยให้เราเนี่ยมีการติดเชื้อลดลงค่ะข้อ12ช่วยจัดระเบียบการทำงานของลำไส้น้ำที่ลงสู่กระเพาะว่างเปล่านะคะจะช่วยจัดระเบียบการทำงานของลำไส้อาการท้องผูกที่เคยมีก็จะหายเป็นปลิดทิ้งเลยค่ะอันนี้สำคัญมากๆนะคะพี่ปราณเน้นและย้ำเลยเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะข้อ13กรองสารเคมีแล้วก็สารพิษน้ำที่อยู่ในกระเพาะนะคะก่อนที่ร่างกายจะรับอาหารเช้าเป็นเหมือนตัวกรองสารเคมีและสารพิษที่ติดมากับอาหารได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะข้อ14ป้องกันโรคผิวหนังช่วยให้ผิวชุ่มชื้นมีน้ำมีนวลช่วยให้ผิวพรรณผ่องใสนะคะห่างไกลโรคผิวหนังโรคสะเก็ดเงินลดการเกิดฝ้ากระแล้วก็ริ้วรอยแห่งวัยเห็นไหมคะน้ำมีประโยชน์จริงๆเลยค่ะและอย่างที่บอกน้ำสะอาดเนี่ยคือน้ำที่ดีที่สุดแล้วค่ะถ้าเราทานแล้วเนี่ยมันจะเรียกว่ายอดเยี่ยมมากเลยถึงตอนนี้พี่ปราณอยากจะให้แชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นก่อนกำลังใจพี่ปราณนะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพเราเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปราณนะคะเชียร์พี่ปราณนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เชียร์พี่ปราณนะคะ